วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนิรุตสิริจันยามาพบกับคุณผู้ชมผ่านทางจอทีวีกับสารคดีเรื่องเยี่ยมชุดเปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้าที่ต้องการจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆและคุณผู้ชมจะได้พบกับผมที่นี่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.เพื่อร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับฮอนด้าในการจะไปค้นหาจุดกำเนิดของโลกจุดกำเนิดของมนุษยชาติและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การวิวัฒนาการพลาดไม่ได้นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาสารคดีผมอยากจะจำลองเวลาการกำเนิดของโลกจนถึงวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับโลกของเราถือกำเนิดมาเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนถ้าเวลาที่ว่านี้มาใช้เขียนเป็นปฏิทินวิวัฒนาการภายใน1ปีโดยกำหนดให้เวลาปัจจุบันนี้อยู่ที่ 24 นาฬิกาของวันที่ 31 ธันวาคมก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เวลา 23:37 น.คือช่วงเวลาที่มนุษย์ยุคแรกหรือชาวโฮโมซาเปียนถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เมื่อ 200,000 ปีก่อนอย่างผมเองเกิดมา58ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะแต่จะเทียบกับปฏิทินนี้แล้วช่วงเวลาในชีวิตของผมกินเวลาแค่เพียงครึ่งวินาทีเท่านั้นเองและเวลาก่อนหน้านี้ล่ะมนุษย์อย่างพวกเรามาจากไหนกันผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นที่โลกของเราถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนไปหาคำตอบที่ว่ากว่าจะมาเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราต้องผ่านอะไรมากันบ้างคุณผู้ชมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเราเดินทางพร้อมกันเลยครับคือโลกเมื่อมหาสมุทรแห้งเหือดเพราะน้ำระเหยไปหมดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 4,000 ล้านปีมาแล้วแรงกระทบจากการชนกับวัตถุจากนอกโลกขนาดใหญ่ทำให้มหาสมุทรระเหยแห้งไปหมดโลกไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเหลืออยู่ความร้อนที่เผามหาสมุทรจนแห้งเริ่มทำให้ก้นทะเลละลายด้วยโลกมารดาคือคำเรียกดาวโลกที่เราอาศัยอยู่แต่การศึกษาพบว่าบ้านที่เราอาศัยอย่างแสนสุขนี้เป็นดาวแห่งความรุนแรงที่ผ่านภัยพิบัติมากมายมาตลอด 4,600 ล้านปีเมื่อ 2,200 ล้านปีและระหว่าง 800-600 ล้านปีก่อนโลกเป็นน้ำแข็งในภาวะโลกก้อนหิมะดาวเคราะห์โลกมีน้ำแข็งปกคลุมเป็นเวลาหลายล้านปีจนถึงหลายสิบล้านปีชีวิตบนโลกต้องประสบกับเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัสเมื่อ250ล้านปีก่อนการระเบิดออกมาของความร้อนผิดปกติจากภายในเปลือกโลกเองทำให้โลกเปลี่ยนไปชีวิตกว่า 90% สูญสลายไปหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการทำลายล้างครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์โลกชีวิตต้องเผชิญกับการคุกคามร้ายแรงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เริ่มจะเข้าใจได้ว่าจากภัยพิบัติเหล่านี้ชีวิตจึงได้วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ได้อย่างปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการโลกก้อนหิมะคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตต้นกำเนิดของมนุษย์ขยายตัวใหญ่ขึ้นบางทฤษฎีกล่าวว่าการระเบิดรุนแรงติดต่อกันนั่นเองที่ทำให้ชีวิตต้นกำเนิดของมนุษย์พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกอ่อนในครรภ์เราเป็นอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เพราะว่าการที่ญาติห่างๆของเราได้รอดชีวิตมาจากภัยพิบัติร้ายแรงของโลกหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งก่อให้เกิดวิวัฒนาการก้าวกระโดดที่สร้างมนุษย์ปัจจุบันขึ้นมาในที่สุดการย้อนเวลาเพื่อค้นหาจุดกำเนิดโลกกำลังจะเริ่มขึ้นนี่คือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่นำคุณล่วงผ่านกาลเวลาและสถานที่เพื่อค้นหาคำตอบที่ว่าทำไมเราจึงมาอยู่ณที่นี่ได้
เราจะย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดโลกเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนมาดูกันสิว่าโลกมาเป็นโลกอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบใต้ชั้นเมฆหนานั้นเชื่อกันว่าโลกเป็นสีแดงทุกหนแห่งบรรยากาศแน่นทึบกว่าทุกวันนี้มากมีเพียงแสงสีแดงเท่านั้นที่สามารถแทรกไปถึงผิวโลกได้ในครั้งนั้นไม่มีแม้แต่ทวีปใดๆผิวโลกเป็นมหาสมุทรเกือบทั้งหมดความแตกต่างที่สำคัญของโลกยุคแรกกับโลกปัจจุบันก็คือขนาดของโลกในครั้งนั้นเล็กเพียง1ใน10ของโลกในปัจจุบันและสถานการณ์ที่โลกใบน้อยนั้นพบก็ดูจะแตกต่างกันเหลือเกินมีดาวเคราะห์ต้นแบบขนาดเท่าๆกันโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์4ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารอันนาบริเวณโดยรอบของระบบสุริยะจักรวาลนี้มีการจับกลุ่มกันเบียดเสียดแน่นหนามากเมื่อประมาณ10ล้านปีมาแล้วดาวเคราะห์ต้นแบบ20ดวงได้โคจรอย่างสงบรอบดวงจันทร์แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์แต่ละดวงเริ่มรบกวนวงโคจรกันเองเนื่องจากผลกระทบแรงดึงดูดของดวงดาวจนก่อให้เกิดการปะทะชนกันขึ้นการปะทะกันระหว่างดาว2ดวงจนหลอมละลายพวกมันราวกับทัฟฟี่และก่อตัวเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการรวมตัวกันของดาวเล็กๆ2ดวงยิ่งชนกันมากก็ยิ่งทำให้ขนาดของดวงดาวใหญ่ขึ้นทุกทีดาวพุธก่อตัวขึ้นมาจากดวงดาวในยุคต้น1หรือ2ดวงดาวศุกร์เกิดจากการรวมตัวของดวงดาวประมาณ8ดวงเชื่อกันว่าดาวอังคารเป็นดาวเก่าแก่ซึ่งรอดพ้นจากการปะทะชนกันมาได้และโลกเกิดจากดวงดาวเกือบ10ดวงที่มาล้อมรวมกันการชนครั้งสุดท้ายของโลกนั้นรุนแรงและใหญ่หลวงนักนี่คือโลกในยุคนั้นหลังจากที่มีดาวเคราะห์ดวงเล็กๆมารวมตัวกันและนี่คือดาวเคราะห์ต้นแบบดวงสุดท้ายที่เข้ามาชนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแรงกระทบรุนแรงทำให้หินลุกไหม้กระเด็นออกไปในอวกาศแต่แล้วแรงดึงดูดก็ดึงเอาหินนั้นกลับมายังพื้นผิวโลกอีกครั้งหลังจากการชนปะทะกันบางส่วนของกลุ่มเศษหินที่ไม่ได้กลับมายังพื้นโลกก็ไม่ได้หายไปไหนพวกมันยังคงอยู่ในวิถีโคจรของโลกช่วงเวลาหนึ่งโดยดาวเคราะห์ต้นแบบดวงสุดท้ายที่พุ่งเข้าชนโลกมันไม่ได้ตรงมายังศูนย์กลางซากเศษต่างๆจึงกระจายออกไปในอวกาศได้ไกลยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่บนดวงดาวยุคแรกและแงนดูบนท้องฟ้าเราจะเห็นเศษซากต่างๆกระจายเป็นวงโค้งอยู่เต็มท้องฟ้าเหมือนวงแหวนที่ล้อมดาวเสาร์อยู่เศษซากเหล่านี้ชนกันเองแล้วรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกิดเป็นวัตถุขนาดใหญ่ในวงโคจรของโลก